ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้บรรยากาศความเคลื่อนไหวของบรรดาพักการเมืองต่างๆเนี่ยแหมเข้มข้นจริงๆนะครับมันคึกคักเลคุณเพราะว่าหลังจากปลดล็อกปุบหลายๆคนก็แหมเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ละพักก็เริ่มออกมาแถลงนโยบายต่างๆเริ่มออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นก็อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนแต่ก็เราเห็นเข้าลางของนโยบายต่างๆแล้วนะครับแหมนี่ยังไม่ได้ไม่ได้หาเสียงยังยังยังแต่แค่ พูดให้ฟังว่ามีแนวคิด<ห>ประมาณแบบนี้โอเ,คคเอ,โอ้ยเหลืออย่างเดียวคือขึ้นแค่ท้าวาครับไปดูที่พักแรกกันก่อนนะครับพักอนาคตใหม่หัวหน้าพักนะครับคุณธนาทรจุงจึงลุงเืองกิจก็เปิดเวทีพบปากกับประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีนะครับที่วัดเขาย้อยผาแดงอำเภอตาพยาก็มีการแนะนําว่าที่ผู้สมัครทั้งสเขตในพื้นที่สระแก้วนะครับ แล้วก็คุณธานาธรเนี่ยได้พูดถึงนโยบายเรื่องของรัฐสวัสดิการของพักอนาคตใหม่นะครับว่าการทํารัฐสวัสดิการสามารถทําได้แต่ต้องจัดสรรทรัพยากรใหม่ซึ่งพรคอนาคตใหม่มีนโยบายในการหางบประมาณเพื่อจัดสรรรัฐสวัสดิการอยู่แล้วนะครับนั่นคือพักอนาคตใหม่ครับนี่พักชาติไทยพัฒนาพรคเก่าแก่นี่นะคะก็ชูนโยบายแนวคิดท่องเที่ยวไทยยั่งยืนฟื้นคืนสมดุล นะคะก็เน้นการสร้างความยั่งยืนการท่องเที่ยวแล้วก็ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิียรภาพของชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมสร้างระบบคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผลักดันภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจท่องเที่ยวในประเทศนี่คือนโยบายที่พักชาติไทยพัฒนาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะส่วนพักประชาชาินะครับก็ได้จัด ประชุมสัมมานาผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนะครับในเขตภาคใต้โดยว่าที่ผู้สมัครสสภาคใต้50คนก็เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ว่าที่ผู้สมัครสสนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะอแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการหาเสียงทั้งนี้พรรคประชาชาตินะครับตั้งเป้าที่จะได้สสภาคใต้ไม่น้อยกว่า10ที่นั่งแล้วก็รวมทั้งประเทศเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า20ที่นั่งนะครับซึ่งขณะนี้ ก็ทางพักเองบอกมีความพร้อมแล้วนะครับที่จะส่งผู้สมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดแล้วนะครับไปดูพักภูมิใจไทยกันบ้างค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักก็พูดถึงความพร้อมของพักว่าตอนนี้พักพร้อมเลือกตั้งมานานแล้วนะแล้วก็เสริมนโยบายต่างๆที่น่าสนใจเรื่องที่ยกขึ้นมาก็อย่างเช่นเรื่องของการแชร์ลิงอีโคโนโมีจะยกให้แกร็บเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะแล้วก็เรื่องสนับสนุนการเรียนการทํางานอยู่บ้าน นโยบายแบ่งปันผลกําไรข้าวให้ชาวนาและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้นำปาล์มไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะส่งสอสอครบทั้ง350เขตอย่างแน่นอนสําหรับพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ยกเรื่องของ Grab กับ Uber เนี่ยแหมต้องบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นหาเสียงหลักในการเอาอทั้ง2ระบบเนี่ยเขาถูกต้องนามกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะดึงคะแนนจากพี่น้องนะครับที่ทำงานด้านของแท็กซี่ แล้วก็ด้านของอูเบอร์ได้มาลดขนาดไหนนะครเดี๋ยว,ยวต้องดูเพราะว่าก,ก็ยังเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่เนาะระหว่างคนที่เขาขับเค่นรประจำอยู่แล้วอ่าอเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของพักของเป็นของพักภูมิใจไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดู ปิดท้ายไปดูพักใหญ่นะครับอ,อย่างพักประชาธิปัตย์ก็ประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับเพื่อจะพิจารณาผู้ลงสมัครสอสทั่วประเทศซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพักใหญ่แล้วก็หลายท่านเองก็อาจจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ดูแล้วคนในพักก็เคลียร์กันลงตัวนะครับรู้ว่าใครจะลงพื้นที่ไหนแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ขณะนี้ผู้สมัครตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับ30เขต ขณะที่บางพื้นที่เองก็เหมือนว่าจะยังไม่ลงตัวนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขตเลือกตั้งใหม่เพราะว่าบางเขตเนี่ยถูกยุบเพราะฉะนั้นเจ้าของพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยเคยได้รับเลือกก็อาจจะต้องขยับเขตหรือไม่ว่าหรือไม่ก็ต้องไปซ้อนกับเขตเดิมที่เขาได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางพักบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของความเหมาะสมนะครับแล้วก็กลับมารายงานในการประชุมต่ออีกครั้งในวันที่4มกราคม2 5 6พนนะครับอ่าก็เคลื่อนไหวกันไปทั้งพักเล็กพักใหญ่พักเกิดใหม่ต่างๆนะคะก็จะได้เห็นกันชัดเจนทีเดียว